This Thai PBS Podcast View the world via The is View Via Voice PBS World เราเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาเราอาบน้ำเนี่ย mm hmm. เราอยู่บนหน้ากระจกแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกอกฉันมันมันเบียเบ้ยวเบี้ยวอย่างเช่นเอ๊ะข,ข้างหนึ่งมันปวดมา่ออีกข้างหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมันมันมันบุ๋มหรือก,กับคนอื่นมันไม่เหมือนเพื่อนอะตัวโรคอกบุ๋มเนี่ยหรือภาวะบุมเนี่ยมันอาจจะมีโรคร่วมได้อย่างเช่นลิ้นหัวใจรั่ว mm hmm. กระดูกคด หรือว่ามีโรคบางอย่างที่เรียกว่ามาแฟนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนะ<ห>าอาจใบแค่ไม่กี่ลายนะครับที่มีโอกาสการเกิดร่วมด้วยได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงอีกเรื่องโรคหนึ่งที่น่าสนใจโรคอกบุ๋มเเป็นยังไงเนาะไม่เคยไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ยินด้วยนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่เราคงต้อง รับฟังกันนะสำหรับวันนี้แล้วมันอันตรายแค่ไหนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เซระลาหอไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์รงอกเฉพาะทางด้านผ่าตัดสองกล้องวัชิระพยาบาลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับเอาแหละวันนี้เราคุยกันกับคุณหมอคะ่ะโรคอกบุม๋มครับผมต้องถามคุณหมอก่อนมันเป็นโรคเหรอจริงๆแล้วโรคอกบุ๋มเนี่ยไม่ใช่โรคนะผมต้องต้องต้องใช้คําว่าใหม่เรียกว่าภาวะเลกอ่าอ๋อภาวะภาวะบุ๋ม ผมว่าต้องต้องต้องเกริ่นก่อนว่าเราเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาเราอาบน้ําเนี่ยเราอยู่บนหน้ากระจกแล้วรู้สึกเอ๊ะทําไมฉันรู้สึกอกฉันมันมันเบี้ยวอ่าเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอย่างเช่นเอ๊ะข้างหนึ่งมันปูดเมื่ออีกข้างหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมันมันมันบุ๋มลึกกว่าคนอื่นมันไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเพื่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตรงๆใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นอ่าสี่เหลี่ยมก็เหมือนกับหน้าอก คนเราอะยู่ิี่เหลี่ยมทำไมของฉั้นมันเหมือนกับเป็นเหมือนมีเป็นเป็นสามเหลี่ยมอะมันบุ่มเข้าไปข้างในมันบุมมันเห็นชัดเลยว่ามันบุ๋มใช่เลยมันเห็นชัดเลยอุ้ยเดี๋ยวต้องไปหาเทียบกับคนอื่นดูนะครับแล้วก็เรารู้สึกแบบเอาง่ายง่ายสุดเลยที่เจอคนไข้บ่อยก็คือไปว่ายน้ํากับเพื่อนค่ะอ๋อเราใส่ชุดว่ายน้ำไงใช่แล้วก็มองเพื่อนเอ๊ะทำไมอกชั้นไม่เหมือนกับอกอกเพื่อนเราเลยเราจะบอกผู้ชายค่ะผู้ชายจะชัดกว่าอ่าชัดกว่า แล้วก็แบบเอ๊ะเรามีปัญหาหรือเปล่านะฮะฉะนั้นต้องบิกก่อนเลยว่าจริง,รงๆโรคอบุบุมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโรค่ะมันเป็นแค่ความผิดปกติของการเจริญเติบโตของตัวกระดูกซี่โครงตรงเนื้อเยื่ออ่อนนะครับซึ่งไม่มีผลต่อ,อชีวิตประจําวันค่ะนะครับในในอกบุมทั่วไปไม่ใช่แบบอบบุมแบบรุนแรงเลยนะครับนะพวกนี้เนี่ยไม่มีผลต่อการทํางานการออกกําลังกายหรือความฟิตนะครับผู้ป่วยเนี่ย ที่เข้ามาปรึกษาโดยส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจมากกว่าก็จริงๆคือก็ใช้ชีวิตปกติมาตั้งนานแหละ<ช>แต่แค่ว่าบาังเอิญวันนี้ไปเห็นของเพื่อนเอ้ยกับของเรามันต่างกันแล้วเราก็รู้สึกไม่ไม่สบายใจสูญเสียความมั่นใจพูดง่ายๆมันเอะขึ้นมาแล้วแหละเป็นอะไรหรือเปล่าวะใช่ถูกต้องออหรือว่าบางคนจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเริ่มมีแฟนเริ่มมีอะไรกันละอ่า เริ่มแบบว่ามีแฟนมีการเข้าสู่สังคม <c oughs> งหรือว่าเข้าไปมีอยู่กับเพื่อนฝูง <c oughs> นะครับ <c oughs> ไปเที่ยวกัน <c oughs> นะครับไปเล่นทะเลไปวไ่ายน้ําหรือว่าไปวไ่ายน้าในสระว่ายน้ำเราก็รู้สึกแบบเออฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยหรือมีใครมาทักปุ๊บเออใช่ต้อง <c oughs> อันนี่นจะบ่อยคือมีใครเอออกเธออยู่กันรก็รู้สึกแบบเขวเลยถูกไหมครับพวกนี้เนี่ยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะจริงๆกลุ่มพวกนี้เป็นความเจริญปมติซึ่งไม่มีผลต่อทางสมรรถภาพของร่างกาย นะครับมีงานการศึกษามาเยอะแยะมากมายว่าผ uh ู้เขาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนไข้ที่เป็นมีภาวะอุบุมกับไม่มีภาวะอุบุมเนี่ยแล้วเราดูเรื่องความฟิตสมรรภาพเขาบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันอโดยส่วนมากเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะกังวลเรื่องสรีระมากกว่าค่ะนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปมันถึงไม่ใช่โรคมันแค่ภาวะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เกิดความวิตกกังวลเวลาที่เจอใครมาทักถูอย่องนี้แหละออ อาแล้วอย่างนี้คือคุณบอกว่ามันเกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตแต่อันนี้มันแสดงว่ามันตั้งแต่เด็กเลยใช่ถูกต้องฉะนั้นฉะนั้นผู้ป่วยอ่าส่วนมากคือพ่อแม่ของผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเอ๊ะลูกฉันเนี่ยมันอกมันบุมนิดนึงนะตอนแรกเกิดแล้วยิ่งโตขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะบุมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหรือบางคนอาจจะบุ่มเท่าๆนี้แหละแต่ว่าพอโตขึ้นมันเริ่มเห็นชัดขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะลูกฉันเนี่ย ผิดปกติหรือเปล่าอืจะมีผลต่ออะไรหรือเปล่าค่ะต้องเกินก่อนว่าตัวโรคอ,อกบุ๋มเนี่ยหรือภาวะอ,อกบุ๋มเนี่ยมันอาจจะมีโรคร่วมได้อย่างเช่นลิ้นหัวใจรั่วกระดูกคดหรือว่ามีโรคบางอย่างที่เรียกว่ามาแฟนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนะ,ะอาจไปแค่ไม่กี่รายนะครับที่มีโอกาสการเกิดร่วมด้วยได้อืแล้วไอ้ที่อยากที่เกิด อาจจะเกิดร่วมด้วยได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณหมออ่าก็ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนมากผู้ป่วยรู้ไปมักไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอ่ามีจํานวนน้อยที่มีเกี่ยวร่วมได้ฉะนั้นถ้าเป็นเนี่ยก็แนะนําเข้ามาตรวจดูเพื่อดูสาเหตุอื่นรวมโดยว่าว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามันไม่มันไม่เกี่ยวกับปงปอดอะไรหรอคะมันเข้าไปยุบยุบเข้าไปแล้วมันแบบไม่ไม่ไปโดนอะไรที่อย่าง ระบบการหายใจทรงอกเราอะไรเลยเหรอใช่คร <inaudible> ับจริงๆคนส่วนมากี่จจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่กระดูกเนี่ยมันบุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกดเบียดหัวใจนิดนึงแล้วหัวใจก็จะทำรังคหลบอ่ะมันมีอะไรทิ่มลาไัมนฉันหลบหน่อยอ๋อเบี่ยงเบี่ยงตัวเบี่ยงตัวไปด้านซ้ายสักนิดนึงแล้วก็มันก็จะไปเบียดเนื้อที่ปอดแต่ว่าไอ้เบียดเนื้อที่ปอดมันเบียดนิดเดียวค่ะขอขอพื้นที่นิดนึงเออขอขอฉันหลบไปนิดนึงแหละเหมือนเหมือน หมเสามาขอหลบเสาหน่อย <c oughs> อ,อ่าพอหลบเสาขึ้นมานิดนึงจริงๆเนื้อที่ปอดเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับฉะนั้นการที่เราโดนสูญเสียนี่ปอดนิดนึงอ่ะไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้นอ๋อไม่ได้แบบทําให้เราแบบหายใจเออไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะโดยส่วนมากผู้ป่วยที่มาหาผมเนี่ยก็จะมาด้วยเริ่มเหนื่อยตอนที่ตัตเราเองรู้ว่าวันนั้นเป็นอกผมก่อนนั้นไม่เหนื่อยนะพอ <c oughs> มีคนทักนิด <c oughs> นึงนะเริ่มละเฮ้ยฉันเหนื่อยง่ายว่ะ ฉันรู้สึกอยู่่ก็เหนื่อยฉันเหนื่อยฉันไม่ค่อยฟิตเลยก่อนหน้านี้ก็โอ้โหว่ายน้ําแบบวิ่งมาราธอนพอมีคนทักเนี่ยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยง่ายเออมันเป็นความรู้สึกจริงๆเนาะถูกต้องถูกต้องนะครับแต่จริงๆต้องบอกเลยว่าทางการแพทย์เนี่ยไม่มีผลนะครับในกลุ่มคนไข้ที่อกบุ๋มทั่วไปนะครับแต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่ไม่มีส่งผลอฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าอกบุ๋มแบบลึกมากจริงๆพวกนี้มีโอกาสเกิดแต่ถ้าเป็นทั่วปวด่วไปในอกบุ๋มไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีนะครับเท่า ผู้ชายน่าจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายเห็นง่ายกว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนใช่คาว่าเพราผู้ชายเห็นง่ายกว่าแสดงผู้หญิงเป็นแต่แค่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือผู้หญิงจะมีเซเรตที่มีจะมีบร<ม>ิเวณช่วงบริเวณเต้านมมีอกขึ้นมาทาให้ทาให้มันดูเนียนอะ,อะดูเหมือนกับมันก็ไม่ได้เห็นชัดเจนแต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีฉะนั้นเขาจะเห็นแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่เป็นนะเป็น <อ>บางคนก็เป็นเห็นชัดเจนค่ะนะครับ<อ>ฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่มีพอมันมีสีรีสะเข้ามาบดบงังปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ก็ไปสังเกตอย่างอื่นแทนถูกต้องเอายอย่างนี้สมมุติอ่าไม่ต้องสมมุติละเป็นผู้ชายเฮ้ยเพื่อนทักแล้วอ่ะและเริ่มรู้สึกแบบอย่างที่คุณหมอบอกเลยความรู้สึกมันมาแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วสิเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกไอ้ฉันไม่ค่อยฟิตเลยหายใจไม่ค่อยออก เริ่มมีเจ็บหน้าอกตามมาอาการทุบสัปสิงเริ่มเกิดขึ้นทักก็ดีไม่ทักก็ดีกว่านะ <laughs> บางทีมันก็รู้สึกว่าเออฉันก็อยู่กับมันมาได้ตั้งนานอะไรประมาณนี้อ่ะดีเดินเข้าไปหาคุณหมอคุณหมอจะทํำยังไงทําอะไรก็ต้องแนะนําก่อนเลยว่าไม่ต้องกังวล <laughs> แต่งเจแล้วเนี่ย <laughs> กังวลไปแล้วอ่ะกังวลไปแล้วโดยส่วนมากเนี่ยเราเราจะดูระดับความลึกครับว่าว่ามันลึกมากลึกน้อย นะครับมันมีวิธีการวัดอยู่ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เเรียกว่า C t s c สแกนนะครับเราจะเข้าไปวัดดูแล้วเรียกบ้านวัดตรงนี้ว่าฮอลล็อกนะครับฮอลล็อกอินเด็กซ์เม่ได้ก็ตามเมืนอเราพูดง่ายๆคือเราวัดกว้างคูณกว้างกับยาวเนี่ยมาหารกันนะครับเนาะเอาเอาด้านกว้างหารด้วยด้านยาวถ้ามันมากกว่าสองจ้าเนี่ยโดยคนั่วไปต้องน้อยกว่า2.5ดีกว่าอธิบายอันนี้อันนี้คือปกติอ่ะปกติถ้ามากกว่า3.5มาเมื่อไหร่อันนี้ เริ่มมีความผิดปกติล่ะคือมันแสดงว่ามันบุ๋มไปค่อนข้างใช่แสดงว่าคุณมีภาวะโรคนี้ภาวะเกิดขึ้นแล้วอ่าเกิดขึ้นแล้วโอเคแต่เราก็ต้องให้ความมั่นใจไปฉะนั้นอย่างที่สองที่เราก็ต้องทําก็คือเราตรวจเช็คร่างกายฟังว่ามีเสียงหัวใจร่วมด้วยไหมค่ะถ้ามีร่วมด้วยล่ะจะต้องทําการตรวจขึ้นหัวใจหรือการถ่ายการเอ็โคเพื่อดูว่ามีลิ้นหัวใจเพราะบางทีหัวใจหลบไม่มิดอ่ันไปกดเบียดทําให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วได้ พวกนี้มีโอกาสแต่ว่าเกิดน้อยมากพวกนี้อธิบายเกิดน้อยมาก<ฆ>นะครับพวกนี้ก็ต้องทำ<ฆ>นะครับสุดท้ายนี้แล้วก็ดูสมรรถภาพปอดเพื่อดูว่าอะปกติไหมเมืม่อเปรียบเทียบกับกคนทั่วไปค<ฆ>่ะอาจจะต้องมีการตรวจสองสามอย่างแต่โดยส่วนมากส่วนมากก็จะปกติกันหมดอืนะครับพอเกิดภาวะนี้เราก็ต้องมาคุยกับคนไข้ว่าคุณต้องการทําอย่างไรมันเอามาคืนได้ด้วยเหรอจากบุ๋มบุ๋มมันสามารถเอามา ได้เหรอได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดจะเข้ามีบทบาทส่วนมากคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจในตัวเองมากกว่าค่ะนะครับจะไม่ค่อยเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจแสดงว่ามันมีทางเดียวคือต้องผ่าตัดจริงๆแล้วมีสองวิธีนะครับวิธีแรกเขามีการทําเอาเครื่องวัดความมาดูดขึ้นมาอ๋อมันบุ๋มใช่ไหมมันบุ๋มใช่ไหมดูมันเหมือนกับปั๊มน้ําอ่ะเราไปดูดมันขึ้นมาแต่ว่า มักจะได้ผลในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเป็นไงอายุน้อยเพราะกระดูกมันยังอ่อนอยู่อถ้าคนโตขึ้นอายุมากขึ้น<ฆ>ไปดูดเป็นไงโครงสร้างม,มันแข็งแล้วกระดูกมันแ<ฆ>ข็ง<ฆ>แล้วอะถูกไหมครับ<ฆ>มันก็ไม่ค่อยได้ผลอาจจะขึ้นมานิดหน่อยแล้วคุณก็ต้องใส่ตลอดเวลาต้องดูดไอเนี้ยเอา้าเหรอเครื่องติดอยู่กับเราตลอดเลยเหรอคะใช่หรือว่าติดตอนก่อนนอน อันนี้เรากำลังดูไอรอนแมนอยู่อประมาณนั้นมีปุ่มให้กดอฮ้ยจริงเหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าแล้วก็นึกภาพแหมอกมันจะบุ๋มมันเหมือนรถมันบุบอ่ะวิธีการที่แก้รถบุบเป็นยังไงดูมันออกมามันก็ต้องเป็นดันมันออกมาแต่วิธีการหนึ่งก็คือการผ่าตัดการผ่าตัดเราเข้าไปทําอะไรจริงๆก็เป็นสมัยก่อนมันจะมีการผ่าตัดเปิดนะครับก็คือมันบุ๋มใช่ไหมเราตัดกระดูกที่มันบุ๋มเนี่ยพลิกมันกลับด้านก็เรียกว่าสเตอร์นอลเทอร์โเวอร์พวกนี้เนี่ยเป็นไงเจ็บ เพราะว่ามันต้องตัดตรงอา um, ต้องคลิกฉะนั้นมันต้องตัดเยอะหาตัดใหญ่แผลใหญ่ oh. นะครับเลยพวงนี้เนี่ยเจ็บเยอะ <Th a. S 1> นะครับแต่อีกวิธีการหนึ่งในการมาตัดที่มีการมาตัดชน,นิดนี้เรียกว่าการมาตัดสองกล้องเรียกว่านัสบาร์โพสิเดออ๋อมีสองกล้องพวกนี้จะใส่เหล็กเข้าไปด้านขวาของ <Th a. S 1> ตัวคนไข้นะครับผ่านเข้าไปจากข้างขวาไปดึงข้างซ้ายและงัดกระดูกมันออกมาเข้าข้างซ้ายเลยไม่ได้อคะ อ๋อมันต้องไปจากข้างนึงไปข้างหนึ่งไงข้างขวาจะง่ายกว่าอ๋อหรอข้างซ้ายหัวใจมันมันโดนอ๋อมีหัวใจใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเขาจะข้างขวาง่ายกว่าค่ะเข้าไปปุ๊บเหมือนลบมันบูบอ่ะแล้วก็เข้าไปดันไอ้ส่วนที่บูบอ่ะให้มันปูดออกมาอ๋อเหรอฟังดูเหมือนง่ายเลยมันก็มันก็มันยากนะเพราะว่าแถวนั้นมันมีอวัยวะสําคัญหลายอย่างมันเป็นกระดูกใช่ไหมคะใช่กระดูกอ้าวแล้วไปทําแล้วมันไม่แตกอะคะไม่แตกไม่แตก กระดูกมันใหญ่แล้วเหมือนรถอะรถมันบุบเราไปดันประตูรถบุบโดนรถชนมาแล้วก็ไปงัดมันออก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช้ <c oughs> เหล็ก <พา S 2> อันนี้ <c oughs> เป็นตัวคานงัดออกมัน <c oughs> แล้วประเด็นก็คือคานงัดไว้แล้วก็ต้องงัดไว้ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วค่อยเอาออกหมายถึงว่าเอาอุปกรณ์อะไปค้างไว้อยู่ในนั้น <c oughs> ใช่แล้วให้ร่างกายมันสร้างพังผืดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวค้ำยันมันออนี่นึกถึงอะไรเลยไหมคะกำลังนึกถึงเวลาที่ เราจะสร้างประกันเอาโครงไปใต้หอลแล้วก็รอมันมาหอมอา่มณ์ฟิลนี้ประมาณนั้นเลยเอช่างจินตนาการไหมถูกต้องก็คือเราใส่โครงเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอมมันงอกผังผืดก็จะเข้ามายึดแค่มันแข็งแรงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเริ่มสร้างผังผืดข้ามายึดมันแข็งแรงปุ๊บเราก็จะเอาเหล็กออกเอาเอาออกทาไมอ่ะก็มันยึดแล้วอ่ะมันโอเคแล้วอ่ะพรุ่งนี้ยมันสายเวนานมันมีโอกาสที่เหล็กหักได้ หล็กติดเชื้อได้ฉะนั้นพอเราใส่ได้ถึงที่มันเรามีโครงเสร็จอะไรเสร็จพอมันทาได้อย่างมันสปุ๊บเราก็แค่ออกเราไม่ได้ใส่เหล็กเหมือนแบบเวลาที่อะไรนะคะแบบใส่ใสขาหลังใส่อะไรอื่นอะไรเงี้ยอ,อ๋อ,อไ,ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พวกนี้เราออกกันครับคนนี้เราออกเ,อเจ็บตัวสองรอบมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นรอบที่สองมันแค่แป๊บเดียว <c oughs> ถูกป้าแมนใส่เหล็กนิดเดียว <c oughs> แล้วก็ออกได้มันไม่ได้มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น พังผืดไปก่อเสร็จปุ๊บเราก็ไปแซะเอาเหล็กข้างในที่พังผืดมันก่อออกก็ดึงดึงแต่เหล็กออกแต่พังผืดมันก็เหมือนคุมไม่หมดละมันก็แข็งแรงเพียงพอที่จะค้ำตัวโครงกระดูกพังผืดมันแข็งขนาดนั้นเลยมใช่คุืดมันความที่ไม่เคยเห็นพังผืดเนี่ยเดี๋ยววันหลังคุณหมอผ่าตัดของเค้าไปดูหน่อยเอออยากรู้จริงจงอ๋อแล้วก็แค่ดึงเหล็กออกแล้วพังผืดก็ทําหน้าที่ของเขาดันหน้าอกออกมาปกติใช่ เราต้องคำนวณอย่างตามสูตรที่คุณหมอบอกไหมคะว่ากว้างใช่เป็นนี้ก็มีวิธีการสายวิธีการดัดมันก็จะมีการคำนวณอยู่ครับอ๋อไม่ใช่บอกใส่ไปปุ๊บอุ้ยแหลมลงมาอ๋อไม่ไม่ไม่มีใการคำนวณอยู่แต่บอกหมดแล้วตกงานก็ไม่ใช่ง่ายๆนะไปทำเหล็กที่ใส่เข้าไปเป็นแท่งใช่ครับเป็นเหล็กแท่งยาวเลยแท่งยาวเลยขนาดเดียวกับออความกว้างของหน้าอกใช่ถูกไ่มมันก็ต้องงัดค้างไว้อย่างเงี้ยใช่ใช่ค้างไว แล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตประจําวันปกติแต่แต่ต้องอาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตนิดหนึ่งคือการออกกําลังกายหนักเช่นอ่าดูจะไปเตะบอลกีฬาปะทะเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสที่บามันจะพลิกเหล็กมันจะพลิกอืแต่ว่าถ้าสมมติจะเช่นวิ่งออกกําลังกายว่ายน้ําที่มันทํากิจกรรมคนเดียวเนี่ยได้หมดก็ตอนแรกก็เล่นบอลได้อ่ะ แต่พอทักบุ่มปุ๊บไปผ่าแต่เล่นบอลไม่ได้เฉยอ่าใช่ก็ต้องคิดดีๆ <c oughs> อ่าต้องคิดดีต้องช่างชั่งหน่อยดีจเจ้าความสวยงาม <c oughs> หรือว่าจะเอากาันออกกาลังกายแต่แค่สามปีหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตทำมาได้ตามปกติโอ้สามปีเลยเนาะคุณหมอแต่เขาก็โดนทักว่าบุ่มนะง <c oughs> ั้นก็ใส่เ <c oughs> สื้อเล่นบอลต่อใส่เสื้อเลนบอลกันต่อไปไม <c oughs> ่ต้องให้เขาทักแบบน้ำคุเดียว ที่ที่คุยอย่างนี้เพราะว่าคือคนที่มันมีผลกระทบกับกับหัวใจที่มันแบบไปเบียดหัวใจเออมีโอกาสเป็นริ้นหัวใจรั่วแล้วแบบไปเบียดปอดอีกนิดนึงหรืออะไรเงี้ยเออนั้นแล้วแต่นะใช่ถูกต้องแล้วแต่แต่ถ้าเกิดแบบเพื่อนทักแล้วเราก็เฮ้ยเราก็ยังปกติอยู่มันไม่ได้มีอะไรหรือถ้าไปเอซีทีสแกนแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่ามันบุ๋มเกินไปอ่ะก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรไปเจ็บตัวทําไมอะเนาะใช่ แต่คนเราแต่และคนมันก็แตกต่างกันไปคบางคนเขาก็เดี๋ยวนี้เหมือนเราอะ่ะทําไมเราถึงต้องไปเสริมจมูกอะ่ะ <c oughs> จมูกเราก็ก็สวยอยู่แล้วอะ <c oughs> โอโ้ยคุณหมอ <c oughs> มันต้องไปฉีดหน้าหน้าเราก็สวยอยู่แล้วอะ <c oughs> เอเอถียงไม่ได้เลยอะถูกไหมเออดี๋ยวนี้ออคนเขาก็รักสวยรักงามก็ <c oughs> เลยมาปรึกษากันเยอะ <c oughs> จบเลยอะอยากจะจบเลยกา <c oughs> ยังไม่หมดเวลาไปไม่เป็นเลยโอเออเนาะทำไมเราต้องเสริมจมูกเออเนาะโบนหองเนาะ ก็อยากสวยอะไม่อันนั้นมันหน้านี่มันอกอ้าวก็เขาต้องถอดเสื้อจะไปไว่ายน้ํากับเพื่อนนะเพื่อนอย่าทักได้ไหมโอเคนั้นจบเลยเอถ้าเพื่อนไม่ทักทุกอย่างก็หรือมีครั้งเรื่องหนึ่งอะไรอ่ะกินให้อ้วนเดี๋ยวอีกทางนั้นคือกินให้อ้วนเลยเอาให้อบอันเนื้อจะได้เติมจริงเหรอจริงจริงโหวิ่งสองเล่นยือโดบโดบแล้วก็ไปเป็นลูกอื่นแทน ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเราไปกินกินไปกินมาปุ๊บเป็นโรคหัวใจความนันสูงแทนขอร้องเพื่อนอย่าทักใช่กลับเป็นจุดเริ่มต้นตูอยูองตูมาตั้งนานแล้วใช่ใช่ไม่มีตัวถ้าองยูทักนี่แหละมาเลยอาการทุกอย่างในสปสิงเกิดทันทีมันก็ไม่ควรจะเป็นเออแต่ก็ดีตรงที่แบบมันก็ไม่ได้แบบจะเป็นกันเยอะหรือเป็นอะไรมันก็จะเฉพาะบางคนที่อาจจะผิดปกติมาตั้งแต่เด็กๆเอยู่เอาเหล็กอยู่ในนั้นอยู่สามปีแล้วก็เอาออก เอาออกแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วจบจบเลยจบเลยแยกย้ายมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมันบุ๋มเพราะโดนกระแทกได้ไหมคะคุณหมอแบบได้ได้แต่อันนั้นมันคนละเรื่องนะอันนี้เราเราพูดหนึ่งคนไข้ที่เป็นมันตั้งแต่เกิดปกติใช่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ถ้าบุ๋มเนี่ยนะครับจากการกระแทกหรือว่าโดนรถชนอันนี้ต้องผ่าเลยอันนี้ต้องผ่าเลยอยู่แล้วจะนึกว่ากระดูกซี่โครงมันหักมันแตก ไอ้พวกนี้ต้องผ่าทัดถูกไหมครับแต่ว่าถ้าอันนี้มันพวกเป็นกลุ่มที่เกิดมาตั้งแต่กําเนิดอันนี้ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นต้องแยกก่อนอันนี้ต้องแยกก่อนเพื่อแบบแบบชั้นแบบโดนรถชนมากระดูกโอมหมอบอกไม่ต้องทําอะไรอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เลยอันนี้ต้องรีบปรึกษาเลยดูดูจังหวะก่อนว่าโดนอะไรมาเออเนาะเพื่อนทักเหมือนกันอุบงเพื่อนขอลองเพื่อนอ่าแต่ว่าผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็ เห็นชัดหน่อยเออผ่าต่อสองกล้องแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมันก็จะแค่ความเสี่ยงในการที่จะเป็นหรือไปเบียดบังกับหัวใจกับปอดอะไรเงี้ยมันก็จะหายเลยใช่ไหมคะใช้คําว่าหายเลยได้ไหมมันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันอย่าเรียกว่ามันก็เบียดอยู่นิดเดียวอ่ะมันก็ไม่มีผลอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เพื่อนเขเพื่อนทักแล้วแหละเออเเพื่อนทักใจไม่ออกอ๋อเนี่ยคือไม่ตอนที่คุยกับคุณหมออยู่นี่พยายามเสิร์ชภาพไปด้วยนะคะเพื่อที่จะดู เอ้ยมันบุ๋มงงไปแบบบุ๋มจริงไม่เพราะตอนแรกที่คือถ้าไม่เปิดรูปนี้จะไม่จะนึกถึงว่าอ๋อมันก็เป็นบุ๋มบุมไปนิดนึงแบบจุดเล็กๆอ่ะเหมือนเหมือนมันบุ๋มแบบบุ๋มเลยคนที่มาบุ๋มมันบุ๋มเลยมันมีบุ๋มหลายแบบด้วยมันมีบุ๋มแบบว่าเป็นแบบเป็นถ้วยนะคือเป็นแอ่งน้ําอ่ะคือว่ายน้ํว่ายน้ําปุ๊บน้ําอยู่หน้าอกน้ําอยู่บริเวณหน้าอกคือกองน้ําได้ตักน้ำตักน้ำบนอกได้หรือบางทีมันบุ๋มแบบแหลมๆค่ะนะครับเป็นสามเหลี่ยมก็มี ฉะนั้นมันจะมีหลายแบบ<ล>พวกแบบแบบแบบพวกนี้มันมีผลกระทบอะไรไหมคะถ้าเกิดแบบไม่มีไม่มีส่วนมากส่วนมากมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องผลของการผ่าตัดมากกว่าผลของการผ่าตัดใช่เช่นแบบว่าแบบว่า a s y m m e t r ิคอลคือแบบบุ๋มแบบสมมาตรคือบุ๋มเข้ากันสองข้าง oh. บุ๋มแบบ asymmetry ก็คือมันเอียงมาอีกด้านหนึ่ง uh huh. อีกด้านหนึ่งฉะนั้นมันจะมีผลออกวิธีการที่เราจะใส่บาร์เข้าไป uh huh. เพื่อจะไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาอกสวยเหมือนเดิมอันนี้ก uh ็จะมีความแตกต่างกันไป โอ้ใช้ระยะเวลาสามปีกว่าจะกลับมาไม่ใช่ผ่าตัดสามปีนะต้องคิดเลยว่าผ่าตัดเนี่ย่าเสร็จปุ๊บกลับบ้านแล้วก็ดาวไม่สามปีแต่ว่ามันเห็นผลได้แต่หนังผ่าตัดวันแรกอยู่แล้วเพราะเราดัดเสร็จแล้วนี่เหมือนเราซ่อมรถอะซ่อมรถเสร็จก็เห็นแล้วรถกลับมาสวยเหมือนเดิมเอ้ยมหาศาหมันซ่อมรถไม่ได้มหาศา์อะไรหรอกเราก็ตื่นเต้นไปอ๋อก็แหมผ่าตัดเสร็จแล้วมันก็ต้องเห็นผลดีถ้าผ่าตัดไม่ ออกมาเราไม่เห็นผลก็คงจะโดนถูกต้องถูกต้องอ๋อเหล็กเสียบข้างๆ้างไม่แต่ภาพมันน่ากลัวมากเลยคุณหมอคุณผู้ฟังไปหาดูนะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะใช่ยิมไรลบอกอกบุ๋มนี่เพิ่งรู้เลยนะว่าคําว่าอกบุ๋มมันมันบุ๋มไปจริงๆเยอะขนาดนี้จริงๆส่วนมากเนี่ยที่จะมาคือพ่อแม่กังวลเพราะเขาเห็นลูกไงแล้วอกบ่มเขากลัวลูกจะเป็นอะไรไปเอแต่ถ้าจะผ่าตัดผ่าตัดตั้งแต่เด็กดีกว่าถูกไหมไม่ ไม่ดีเพราะว่าอะไรกระดูกมันยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ฉะนั้นช่วงอายุที่ดีที่สุดก็ต้องสิบสามสิบสี่แล้วเริ่มโตกําลังวัยรุ่นแล้วใช่เพราะว่าเขาเริ่มโตเต็มที่ยังไงอตัวมันต้องยืดก่อนผู้ชายเพรนจะตัวยืดสูงเราดภาพสมมติเราเราใส่บาเหล็กสมมติใส่เบอร์ง่ายๆอะใส่เบอร์สิบยกตัวอย่างเบอร์สิบตอนทําสักตอนติดแปดขวบปรากฏผ่านไปแปดขวบเด็กมันสูงขึ้นไปอีกสิบเซนละเป็นไงบามันมันมันเล็ก เกินไปถูกไหมครับเพราะว่าเด็กโตเร็วฉะนั้นพอสิ่งนี้เกิดขึ้นพอเด็กมันโตเร็วปุ๊บบาร์มันเล็กบาร์มันไม่สมกับส่วนสูงละมันก็จะไปกดด้านข้างแทนฉะนั้นช่วงอายุที่น่าทําให้สุดคือช่วงสิบสามสิบสี่สิบห้าช่วงนี้ผู้ป่วยเริ่มจะโตเต็มที่ละอไม่ได้แบบสูงโดดแบบปีละสิบยี่สบเซนสิบยี่สิบเซนไม่ละนะครับแล้วก็ใส่พวกนี้เหมาะที่สุดนะครับกับอายุมากไปกระดูกมันเริ่มแข็งละฉะนั้นพวกนี้ย อย่างเช่นถ้าเกิน40 5 0บไปอย่างเนี้ยทำแล้วผลตอนแรกอาจจะไม่ดีเพราะว่ากระดูกมันโครงสร้างมันแข็งมากๆอยู่แล้วฉะนั้นดัดไปเราแบบความมือมือใจอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดีขึ้นอยู่แล้วแหละเจ็ดสิบแปดสิบแต่อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาคิดว่ากระดูกโครงสร้างมันแข็งไปหมดแล้วนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือมีให้เลือกสองทางที่ใส่ตัวดูดแต่ตัวดูดเนี่ยส่วนมากก็ต้องเป็นเด็กถึงจะมีโอกาสถึงจะได้ผลเพราะว่ากระดูกมันยังอ่อนอยู่ แต่ถ้าสมมติว่าถ้าโตขึ้นมาก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อ่าแต่ถ้าเกิดตอนแรกใส่เป็นตัวดูดแล้วก็พอโตมาสักระยะสิบสามสิบสี่ปุ๊บเอาออกแล้วก็ผ่าได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แนะนําว่าก็แล้วแต่ความมึงพอใจเพราะว่าอย่างที่เราคุยต้น,ยตนอยู่แล้วว่าลูกนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดถูกปะ่ะมันเป็นแค่ภาวะแค่นั้นเองแค่ไม่อยากมีใครมาทักใช่ถูกตอ้องแค่นั้นแหละอ๋อสบายใจได้ แต่ตถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นตอนเป็นเด็กถ้าคิดว่าอยากจะให้โครงสร้างดูโอเคไม่ได้เป็นแบบกลัวกลัวว่ามันจะเป็นอะไรที่มากกว่าเดิมคุณคือจริงๆถ้าเกิดคนไม่รู้ก็จะมีความกังวลเยอะนะคะคุณหมออย่างตอนแรกที่แบบพอเห็นรูปอะ่ะถ้าสมมุติเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะแบบเฮย้ย ทำอะไรให้มันกลับมาเดิมพแต่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเรารอดูไปก่อนก็ได้นะไม่ใช่แบบพอฟังอันนี้ไปพรุ่งนี้นี่โอ้โหมาละสี่วันห้าวันอุ้มแลนจะหน่วยผ่าตัดทรงอกกลายเป็นหน่วยแรกเกิดไม่ใช่นะคุณหนงว่าอรอดูโตเด็กโตขึ้นแล้วน้องเขาเป็นยังไงมันบุ๋มเยอะมากไหมถ้ามันเยอะมากจริงๆก็ค่อยๆเข้ามาปรึกษาแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติตอนเด็กเห็นแล้วบุ๋มแน่นอนเนี้ยค่ะออืเราไม่ทําอะไรคุณหมอบอกว่าอ้ยรอให้ ตัวมันยืดก่อนกระดูกแข็งแรงวนนี้ก่อนอะแล้วมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาปกติไหมถ้าตอนเด็กถึงแม้จะบุ๋มก็เหอะแล้วแต่คนแต่ส่วนมากก็มันก็จะประมาณนั้นแหละอาจจะไม่บุ๋มมากขึ้นแต่ก็จะมีบุ๋มนิดหน่อย mm hmm. ถ้าเขามันดูไม่ได้เด่นชัดหรือไม่ใช่แบบต้องดูมีคนทักหรือเปล่า ถ้ามันเป็นคนทักก็ไม่น่าเลยส่วนมากเป็นคนทักเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงทักค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นมันนะมันมันเยอะจริงๆคนทักมากสุดก็คือแม่ก็แม่ก็ห่วงแหละใช่ไหมคะอ๋อแต่ก็ไม่ได้ประจําก็ใช้ชีวิตได้แบบออกปกติแบออกกําลังกายปกติค่ะดำน้ําทุกอย่างชีวิตปกติเลยนะครับเหมือนคนปกติทั่วไปดีกว่าค่ะก็คือกระดูกของเราเพียงแค่มันมันผิดรูปผิดร่างไปเฉยช่ย่ะจาก จ็กคนปกติใช่ตั้งแต่เด็กครับมันจะเริ่มตั้ตผิดปกติดีกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ได้ป่ะเอ่อจริงๆแล้วกรรมพันธุ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะครับมันไปผิดปกติตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยเหรอคะไม่ไม่มันมันก็อาจจะมีเรื่องเรื่องพันธุกรรมเรื่องผมว่ามันยากหรือหรือเป็นคนคนที่เป็นคุณแม่ต้องแบบแคลเซียมเยอะๆตอนตั้งครรภ์ มัน,ก,นก็ไม่ได้เกี่ยวนะผมว่าผมว่าไม่ได้เกี่ยวก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันมัน,มนยังไงแต่แค่ว่าตอนจเจริญร่างกายจเจริญเติบโตพอข้อออกมาแล้วอะจังหวะตรงนั้นที่อ่ามันเกิดขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยแนวทางการศึกษาเนี่ยได้บอกมาว่าสาเหตุที่แน่ชัดจริงๆเนี่ยเรายังเรายังไม่รู้ ไม่แน่าใช่<ล>แต่<อ>จริงๆตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่รู้<า>แต่ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ก็มีได้จากหลายอย่างแต่ว่ามันเกิดขึ้นมามันเกิดจากโครงสร้างนี่มันการจเจริญเติบโตที่มันผิดปกติแต่สาเหตุจริงๆนี่เนี่ยอูแม่กินนมน้อยลูกเลยเกิดอันนี้ไม่เกี่ยว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 อ๋ออันนี้ถามอีกนิดนึงพอดีอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าตอนเด็กๆอะค่ะบางทีถ้าสมมติว่ากินอะไรไปแล้วแบบอ่ะคือเขากําลังเจริญเติบโตเนาะกินอะไรไปแล้วอาจจะแบบเอ้ยไปติดก็ช่วยทุ ทุบๆนะอ,อกอะไรเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลไหมไม่มีผลไม่ใชไ่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้แรงขนาดจนทําให้ใช่ใ<ห>โอ้ถ้าทุบขนาดนั้นป่าน,นี้นะบุมกันทั้งประเทศเลยเอออีกนิดนึงคือนึกขึ้นมาได้อีกแล้วถ้าอกบุมอย่างเงี้ยค่ะไปประสบอุบัติเหตุแล้วต้องทำซีพ <CPR S 1> ีอาแต่ซีพีอด้วยเลยซีพเนี้ย มีผลอะไรไหมอะไม่มีผลก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีผลออยากให้เห็นหน้าคุณหมอตอนที่คุณหมอบอกไม่มีผลไม่มีผลแต่ว่าถ้าใส่เหล็กไปอันเนี้ยมีผลละอ้อเหรอเอาก็เหล็กมันค้ำอยู่กดไม่ลงเอาก็ต้องบอกคุณหมอเอ้ยตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้บอกอ่ะมันอ่ะใช่อ๋อมันก็ติดเหล็กใช่มันกดไม่ลงติดเหล็กโอ้ยแล้วอย่างนี้เดินเข้าสนามบินก็ติดตีตีตีไม่ไม่มันเหล็กแบวนี้ไทเทเนียมแบบนี้แบบนี้คนขาหักก็ติดกันหมด มัน <แผ S 2> ไม,มค้นขาอักแขน,นาป่านนี่ก็ติดติดกันมันเลยเดินเข้าไปไม่ต้องทำอะไรเลยติดอีกแล้วติดอีกแล้วบางทีเดินเข้าไปติดอ่ะฉันมีอะไรยังงงอยู่บางทีมองเขาเอกว่าเอาตาขอว่าไปอ๋ออ๋ออันนี้ก็คืออะแหละไม่มีอะไรที่น่ากังวลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคือแบบบางทีเราความเข้าใจผิดย้ํานะคะอย่าทักเลยจนเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรามองข้ามไปแต่จริงแล้วเนี่ยมันมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดไว้และบางคนเราก็เกิดความ กลัวมากขึ้นเวลาเราแบบเจอขึ้นมาค่ะมันมีช่วงประมาณสองสเดือนเนี่ยผมได้เขียนบทความลงไปหลังจากนั้นมากันเต็มไปหมดเลยกลัว ดูว่าตัวเองจะเป็นโรคคุณหมอเขียนยังไงให้หน่ากลัวเดิมก็เขียนอย่างนี้หละบอกจริงๆบอกไม่ใช่เป็นโรคนะพอคำวา่าไม่ใช่เป็นโรคปุ๊บเป็นโรคก,กันหมดเลยแบบเอ๊ะหรือเราเขียนผิดใช่ใช่บางทีบางทีคําว่าโรคอ่ะมันก็ดูน่ากลัวแต่พอบอกเป็นภาวะอ๋อมาดูเบาขึ้นสบายใจขึ้นนะคะนี้เป็นข้อมูลถ้าอยากได้ข้อมูลหรือว่าอยากรู้ข้อมูลก็เข้าไปติดตามได้นะคะที่ไลน์แอดเป็นไลน์ออฟฟิเชีนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ นะแล้วก็มีเป็นเพจ Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>ชื่อเพจผ่าตัดปอด,ะดนะครับสามารถเข้ามาดูบทความนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอทรงอกกันนะครับถูกหลักทางการแพทย์นะครับอ่าแมา้จริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ป่วยนะครับอาจจะเป็นใครก็ได้เข้ามาเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้ามาสู่คนอ่านได้ง่ายมากขึ้น,นเราสามารถรู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้ถูกต้อง นะครับแล้วก็จะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับหรือไปทำการารักษาแบบผิดผิด,ผด,ผดวิธีเข้าใจผิดอีกมุมหนึ่ง,งไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ,คะสวัสดีสสค,ค่ะ<อ>หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ This is Thai PBS Podcast ในหนึ่งวันผมคนเราร่วงไม่เกิน100เส้นแต่ถ้าติดโควิด -19 และผมร่วงมากอาจเป็นโรคผมพลัดได้แพทย์หญิงชินมนัฐเลขวัฒประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับ โรคผมผัดเนี่ยคือสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาสมมติถ้าท่านใดเนี่ยป่วยเป็นโควิด -19 เนี่ยคือร่างกายก็เหมือนมันมีการอักเสบหรือว่ามีความเครียดจากการเจ็บป่วยในร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยคือก็อยู่ในช่วงประมาณสักเ,เดือนครึ่งจนถึง3เดือนนะคะหลังจากการติดเชือ้อโควิดเนี่ย ผมก็อาจจะเริ่มร่วงได้เป็นเพราะว่าคือเหมือนพอเวลาเราป่วยเนี่ยผมมันเหมือน,มนเกิดความเครียดขึ้นมามันก็เลยทําให้จากระยะเจริญเติบโตเนี่ย <c oughs> มันเปลี่ยนระยะไปเป็นหยุดเจริญแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ร่วงค่ะพอผ่านไปเนี่ย คือมันเข้าสู่ระยะอยู่จนริญเติบโตแล้วสักพักหนึ่งมันถึงจะเริ่มร่วง <Okay. S 2> ดังนั้นก็เลยเห็นว่าเอ๊ะตอนช่วงเป็นโควิดผมไม่ร่วงนะแต่พอหลังเป็นโควิดช่วงเรากําลังเหมือนไม่สบาย mm hmm. ที่เป็นภาวะหลังลองโควิดใช่ไหมคะ <Okay. S 2> อาจจะยังหายใจไม่สะดวกผมก็ยังดันร่วงอีกยิ่งทําให้เราเหมือนเครียดมากขึ้นไปอีกอย่างนี้นค่ะคุ <Okay. S 2> หมออ,อย่างเลยว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะแล้วเดี๋ยวพอมันผ่านไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะอาจจะมีโอกาสดีขึ้นได้บางคนก็บอกว่าออผมผลัดใบรหรือเปล่าหมอบอกว่าก็จะเรียกอย่างยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าทางการแพทย์เ,ยเขาจะเรียกว่าเทโลเจนเอฟลูเวียมซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือโรคผมผัดอาจจะใกล้เคียงที่สุด <c oughs> ค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าคนไข้เป็นโควิดสรายเจอคนผมร่วงหนึ่งรายอย่างน้อย ะะดังนั้นดังนั้นก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือเป็นอาการเจอที่ที่พบได้บ่อยะคะ่ะหลังเป็นโควิดคือพอเราเจ็บป่วยเนี่ยร่างกายก็จะเกิดความเครียดคือเออหมออยากใช้ภาษาง่ายๆนั่นเองแต่ว่า <c oughs> ก็จะเหมือนกับมีการอักเสบหรือว่ามีการทํางานที่ไม่ปกติของร่างกายเราเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อการเจริญของผม ดังนั้นเนี่ยผมมันก็เลยเหมือนหยุดเจริญเติบโตแล้วต่อมาอมก็ถึงจะร่วงค่ะท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตง่ายๆค่ะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเอ๊ะเดิมเนี่ยคือปกติผมเราเนี่ยไม่ควรร่วงเกินหนึ่งร้อยเส้นต่อวนันดังนั้นเนี่ยถ้าเอ๊ะเวลาสมมติเราเคยหวีผมแบบร่วงเท่านี้อยู่ๆมันร่วงมากกว่าเดิม หรือบางทีเราอาบน้ําแล้วผมที่ก๊อกน้ํามันเห็นว่าเยอะขึ้น <c oughs> อย่างนี้นะคะหรือบางทีเราผู้หญิงรวบผมใช่ไหมคะแล้วเคยกรรมได้ประมาณหนึ่งถ้าสมมติว่าผมมันน้อยลงครึ่ง <c oughs> หนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดภาวะโรคผมผัดหลังจากการติดเชือ้อโควิด1 9ได้ค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.